วันนี้ไปเที่ยวชิลในเชียงใหม่ด้วยกัน1วันค่ะพาร์ทนี้ก็เป็นพาร์ทที่3แล้วนะคะทุกคนถ้าใครที่ยังไม่ได้ดูพาร์ท1กับพาร์ท2ฝากย้อนกลับไปดูด้วยนะอย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามพาร์ทต่อๆไปด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้มันเป็นวันเสาร์เนาะมันจะมีตลาดเอ้ยมันจะมีถนนคนเดินวัวลายของเชียงใหม่อ่ะเดี๋ยวเราจะไปเดินถนนคนเดินกันแต่ว่าอาจจะไม่ได้ใช้เสียงนะทุกคนเพราะว่าเสียงน่าจะดังและอีกอย่างเราไม่มีไมค์ด้วยก็อาจจะพูดกันไม่รู้เรื่องเดี๋ยวยังไงดูบรรยากาศแทนแล้วกันเนาะถนนคนเดินวัวลายนะคะก็จะมีหลากหลายมากเลยทั้งเสื้อผ้าของใช้ของแฮนด์เมดแล้วก็มีของกินจะเปิดตั้งแต่4โมงเย็นจนถึง5ทุ่มในช่วงเวลานี้ก็คือจะต้องปิดถนนไม่สามารถที่จะมีรถผ่านได้เลยนะคะใครที่จะแวะมาก็ต้องหาที่จอดบริเวณรอบๆค่ะใครที่มีโอกาสมาเชียงใหม่ในวันเสาร์ก็ลองแวะมาเดินนะคะหวังว่าทุกคนจะเพลิดเพลินไปกับบรรยากาศของการเดินถนนคนเดินวัวลายนะฝากกด Subscribe ช่องแล้วติดตามกันในพาร์ท 4ด้วยนะคะ